ป้าครับทุกคนวันนี้จากสนามบินสุวรรณภูมินะครับโถง Exit B Boy เราจะพาทุกคนเข้าไปในเมืองผ่านรถบัส S1 นะครับจาก Exit B Boy ทุกคนออกมาทางชั้น2ประตู6นะครับแล้วเดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับใกล้สุดนะครับมาลงที่ชั้น2ประตู7ข้างหน้าฮะจริงๆผมว่าเส้นทางนี้ค่อนข้างใกล้สุดนะฮะวนมาแล้วมาลงบันไดเลื่อนตรงนี้นะครับชั้น2ประตู6เพื่อลงไปที่ชั้น1ประตู7ข้างล่างฮะพูดเลยว่าช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับวันจันทร์โชคดีที่ผู้โดยสารไม่เยอะนะครับเราจะออกไปซื้อตั๋วนะครับที่ด้านนอกอาคารนะครับชั้น1ประตู7ทะลุไปข้างหน้านะครับขวามือจะมีเคาน์เตอร์ขายตั๋วอยู่นะฮะออกมาชั้น1ประตู7นะครับทุกคนจะเห็นเคาน์เตอร์ขายตั๋วอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรถบัสสาย S1 นะครับตอนนี้ผมน่าจะได้รอบประมาณ4โมงนะฮะซึ่งเดี๋ยวต้องรอสักแป๊บหนึ่งฮะใกล้ๆเวลาที่เจ้าหน้าที่ขายตั๋วน่าจะมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปด้วยกันฮะรถ Express Bus นะครับสาย S1 นะครับราคา60บาทเท่านั้นต่อคนนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับเส้นทางเดินรถเป็นประมาณนี้ฮะจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าสารนะครับวัดชนะสงครามแล้วก็ไปปลายทางที่สนามหลวงครับจริงๆนะครับแม้ว่าจะเห็นตะกี้นะครับบรรยากาศโล่งๆนะแต่ล่าสุดตอนนี้คือกรุ๊ปทัวร์โซนจีนเข้าทยอยลงมาจากข้างบนนะ International Arrival แล้วนะครับข้างล่างก็คือชั้น1นะครับเป็นจุดที่จะไปขึ้นรถสาธารณะแล้วก็รถบัสต่างๆเข้าไปในเมืองแต่กรุ๊ปทัวร์นะครับจะมีรถทัวร์มารออยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยและช่วงเวลาที่ผมมานะฮะอาจจะไม่มีผู้โดยสารมารอเท่าไหร่แต่ช่วงประมาณเที่ยงๆเนี่ยคนเยอะนะเวลาเรามาไลฟ์สดอ่ะเก้าอี้มีรอให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่จะนั่งนะครับประมาณหนึ่งครับแต่ส่วนใหญ่ผู้โดยสารที่มีสัมภาระก็จะยืนรอก็ได้นะฮะบริเวณชั้น1ประตู7แบบนี้นะครับทุกคนดูบรรยากาศในช่วงเวลาบ่ายๆนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงที่ผมกำลังรอรถนะครับบัสสาย S1 นะครับเข้ามาโอ้เสียงแตรก็จะมีจำนวนกรุ๊ปทัวร์รู้สึกว่ากรุ๊ปนี้เขาจะแปะสติกเกอร์ที่กระเป๋าด้วยหาง่ายมากๆนะครับคิดว่าทัวร์เอเจนซี่น่าจะออกแบบมาเพื่อที่จะติดตามกระเป๋าของผู้โดยสารที่เข้ามาในกรุ๊ปทัวร์แบบนี้ได้ง่ายๆนะทุกคนตอนนี้รถบัสมาจอดแล้วนะที่ด้านนอกอาคารชั้น1ประตู7ผมเดินออกไปนะครับไม่แน่ใจเราสามารถไปซื้อตั๋วที่บนรถได้เลยหรือเปล่านะเดี๋ยวตามไปดูกันครับคือจริงๆตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะลงตรงไหนนะเดี๋ยวรอดูนะครับแต่น้องเขาก็แนะนำหลายๆจุดที่สามารถลงได้ของข้าวสารนะฮะเดี๋ยวเราตามไปด้วยกันฮะรถบัสสาย S1 ครับบรรยากาศผู้โดยสารวันนี้นะครับประมาณบ่ายๆเย็นๆมีประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันฮะปั๊บขึ้นบนรถไปดูบรรยากาศข้างในอุ้ยชิวๆเด้อหลังจากที่ขึ้นรถมาแล้วนะทุกคนผมพูดเลยว่ารถออกตรงเวลามากๆนะครับรอประมาณสัก9นาที10นาทีไม่เกินเนี่ยครับแล้วก็ออกมานะครับมีค่าใช้จ่าย60บาทนะครับเท่านั้นเองนะครับใช้เวลาประมาณ60นาทีนะครับผมว่าไม่เกินนะแล้วก็ผ่านเส้นทางมอเตอร์เวย์นะครับยาวไปเลยไปออกลงตรงหลานหลวงนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันที่ผมมานะครับรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในช่วงเวลาเย็นๆนะครับซึ่งเท่าที่คิดถามกับน้องคนขับเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นช่วงปิดเทอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งปกตินะครับเส้นนี้ก็อาจจะใช้เวลาเต็มที่ก็60นาทีประมาณนั้นรถโล่งๆนะครับแอร์เย็นแล้วก็ผมชอบตรงเฮดรูมระหว่างหัวนะเราช่องว่างระหว่างหัวกับช่องเหยียดขานะผมว่ามันสบายมากๆนะครับไม่เสียค่าบริการทางด่วนอีกแล้ว60บาทนะครับซึ่งจริงๆเขามี2ด่านนะครับอันนี้ด่านแรกผ่านไปแล้วก็ไม่เสียนะครับคือพูดเลยว่า60บาทเนี่ยคือแค่ออกจากสนามบินมาก็ผมว่าไม่น่าจะได้แล้วนะครับทุกคนผ่านเข้ามาเส้นในเมืองนะครับปลายทางเราจะไปลงกันที่หลานหลวงนะครับนี่คือทางด่วนนะครับด่านเก็บทางค่าผ่านทางนะครับจุดที่2นะครับทุกคนผมว่าน่าจะเข้ามากลางๆเมืองแล้วแถวรัชดาพระราม9แล้วป่ะผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งวันนี้ถือว่ารถโล่งพอสมควรแล้วก็ดูบรรยากาศชิลๆไปแบบซิตี้ไซต์ซีอิ่งไปผมว่าชิลมากๆนะครับถึงแล้วแป๊บเดียวหลานหลวงถนนหลานหลวงนะครับเข้ามาโอ้จริงๆผมเซอร์ไพรส์มากถนนหลานหลวงนะรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ผมงงมากนะผ่านตลาดด้วยนะครับโอ้โหวิวตลาดสวยมากแล้วก็ผ่านวัดเบญจมบพิตรนะครับซึ่งอันนี้เริ่มเข้าในเมืองไปแล้วด้วยนะครับทุกคนทุกคนผมลงมาแล้วเจอวัดบวรนะน้องๆแนะนำว่าลงมาวัดบวรดีกว่าเพราะใกล้ๆกับข้าวสารโอ้จริงๆใกล้จริงข้างหน้าแล้วเนี่ยนี่คือสถานีที่มาจอดข้างหน้าเขาจะมีเหมือนทำ
ก่อสร้างอยู่นะไปรษณีย์บางลำพูผมว่าผมน่าจะข้ามตรงนี้นะครับเพื่อตัดไปข้าวสารนะแต่ว่าลองดูฮะชิวๆเลยตอนนี้คือจริงๆน้องทั้งน้องคนขับแล้วก็น้องพนักงานขายนะครับตั๋วนะครับคือน่ารักมากบอกทางดีมากนะครับแล้วก็แนะนำให้ผมมาลงตรงวัดบวรนะครับเพื่อตัดเข้าไปข้างในข้าวสารทุกคนจากตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนอะปะสุ่มไปด้วยกันผมไม่แน่ใจว่าเวิร์กนี้คือแยกบางลำพูหรือเปล่านะถนน13ห้างทุกคนเลยวงนี้ก็คือเป็นห้างแบบขายเสื้อแบบบางลำพูเลยเอาทีทุกคนเห็นน้องเขาบอกว่าให้เดินตัดซ้ายออกไปเอ้ยหักขวาออกไปนะครับก็จะเจอข้าวสารนะใช่ป่ะนะไปฮะลองดูกันหน่อยอุ้ยใช่แล้วถนนรามบุตรีก็อยู่ตรงข้างวัดบวรแล้วนะทุกคนวัดใจแล้วจำได้แล้วนี่คือใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ป่ะผมว่านะชั่วโมงหนึ่งได้เลยบรรยากาศข้าวสารในช่วงเวลาเย็นๆนะครับ5โมงกว่าๆร้านก็ผมว่าร้านเริ่มเปิดแล้วแหละตอนนี้นะอ๋อมาโผล่โซนข้างในไงมาโผล่โซนข้างในนะร้านนวดเพียบนะครับกับอ๋อเวิร์งข้างหลังนี่เองผมจำได้ละก็จะมีร้านเวิร์งข้างหลังที่จะเป็นร้านนั่งชิลซะส่วนใหญ่ใครอยากจะมาเป็นสไตล์นั่งชิลนะผมว่าถนนตรงนี้ก็เหมาะนะครับแต่ถ้าตัดไปข้างหน้าจะเป็นร้านแบบตื้อๆหน่อยก๊อฟบาร์โซนนั้นนะครับเยอะเลยนี่เส้นทางตัดเข้าไปผ่านท่าช้างทุกคนท่าช้างของข้าวสารนะช่วงเวลาเย็นอุ้ยวงนี้อุ้ยตัดง่ายอยู่นะทุกคนตัดง่ายมากๆแต่ยังไม่เปิดนะร้านยังไม่เปิดจริงๆข้างในเวิร์กเนี่ยจะเป็นเวิร์กแบบร้านไทยๆนะครับทุกคนแล้วก็เนี่ยฮับพี่ต้อนะร้านนวดเอ้ยใช่ร้านนี้ป่ะนะที่ผมเคยมาร้านนี้ป่ะใช่แล้วออกมาตรงนี้ทุกคนตรงกลางเวิร์กถนนใหญ่ๆบรรยากาศข้าวสารนะทุกคนผมไม่เคยมาเวลานี้เลยเอาดีๆเอาดีไม่เคยมาเวลานี้เลยนะก็จะโล่งๆประมาณนึงครับจะมีคนเริ่มเดินแล้วนะร้านก็เริ่มตั้งนะเดี๋ยวลองไปหาอะไรกินอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยดีกว่าชอบไปเล่นตอนนี้ผมแวะเซเว่นอีเลเว่นนะซื้อนมถั่วเหลืองนะครับก่อนที่ไปเดินสำรวจร้านค้ากันนี่ผู้โดยสารผู้โดยสารนักท่องเที่ยวเพียบนะฮะคือช่วงเย็นๆนะครับทุกคนข้าวสารยังรถสามารถยังผ่านได้อยู่นะเนี่ยรถตุ๊กๆโอ้แต่ว่ารถประมาณนี้เข็นได้อยู่แล้วนะเข็นได้อยู่แล้วแต่ว่าคนยังเดินสะดวกอยู่นะช่วงเย็นๆนะครับผมเคยมาแต่ช่วงนี้นี่คือโต๊ะเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็โอ้น่าจะเป็นประมาณ Empire ป่ะอะไรสักอย่างอะร้าน Empire ร้านก๊อฟบาร์โซนๆเบิ้งๆครับที่จะมีคนมาเยอะหน่อยกลางคืนแต่ในช่วงนี้นะครับโอ้เย็นๆน่าเดินเหมือนกันนะถ้าไปเล่นไม่เล่นเด้อน่าเดินเนี่ยแล้วลมดีมากตอนนี้ฮะปุ๊บผมเจอพี่ไกด์ทัวร์ด้วยอาจจะมากับกลุ่มกรุ๊ปทัวร์นะของมีขายพี่ครับทุกคนเสื้อเลกางเกงเลกางเกงเกือบช้างกางเกงลายลายน้องๆสัตว์ต่างๆนะหางนกยูงนกยูงอันนี้ไงร้าน Empire ทุกคนร้าน Empire The Bucket ผมว่าเป็นเวิร์กหลักนะที่ส่วนใหญ่คนมาเที่ยวกันกลางคืนเลยแหละเพราะว่าตอนบ่ายแบบนี้รถยังจอดกันอยู่เลยได้แล้วทุกคนเราได้อุดหนุนพี่เขาแล้ว1แมตช์นะมันแก้วโอ้แบบผลไม้บ้านมากบ้านพอๆกับตัวเองนะโอ้ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวประมาณนึงครับตอนเย็นๆชิลๆมากอุ้ยจริงๆผมว่าข้างๆนี่คือพี่ๆกรุ๊ปทัวร์จริงๆด้วยแหละนี่เขามีพวงมาลัยด้วยแต่เวิร์กนี้ทุกคนร้านเดอะวันป่ะผมไม่แน่ใจนะกลางคืนเนี่ยแสงสีสวยมันก็กลางคืนสวยจริงจริงๆเดอะวันแต่ใครจะมานั่งตอนเย็นแบบนี้ก็ได้ฮะนี่ผมออกมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับไม่คิดว่าจะเจอพี่ๆกรุ๊ปทัวร์ที่มาเดินแบบนี้ทรงเอเชียนะครับคุณน้าคุณอาคุณป้านะครับแต่น่ารักนะผมว่ามีแบบพวงมาลัยดอกกล้วยไม้กับดอกรักแบบเนี้ยน่ารักดีฮะโอ้เดินชิลฮะเดินไปกินไปนะผมคิดว่าผมจะไปหาร้านข้าวสักหน่อยเพื่ออุดหนุนพี่ๆเขานะครับที่เกิดไม่หลุดจากกุ๊บกี้กุ๊บตัวอีกแล้วเนี่ยร้านนี้ก็กำลังดีนะผมว่านะน่านั่งหรือไงดีผมเดินย้อนกลับไปร้านเดิมดีกว่าร้านได้เงินเพียบนะตรงนี้นะกุ๊บตัวอีกไปเนี่ยแถวนี้ผมเดินผ่านมาเซเว่นที่สองแล้วนะอันนี้เซเว่นที่สองนะข้างหลังอ๋องน่าจะออกเป็นถนนจักรพงศ์สักอย่างนะแล้วก็แมคโดนัลด์จริงๆอ่ะพอดูบรรยากาศตอนกลางวันหรือเย็นๆเห็นแบบว่าบรรยากาศที่พักแบบนี้นะทุกคนไม่เคยเห็นมุมนี้จากข้อสารจริงๆเอ้ยสวยเดี๋ยวนะ
นี่ร้านนี้ป่ะลองดูไหมฮะเมนูน่าสนใจสรุปร้านฝั่งตรงข้ามนะครับพายนาเบอร์บาร์เรสอร์ทคนเยอะมากจนเต็มนะผมได้ร้านฝั่งตรงข้ามนะสั่งข้าวผัดกุ้งไปทุกคนเดี๋ยวเราดูฮะมาแล้วเมนูที่เราสั่งทุกคนก็คือข้าวผัดกุ้งนะครับน่ากินลองดูฮะคือผมกินไปใกล้เหมือนจะคอพริกพี่เขาเบิ่มด้วยแซ่บมากจริงเป็นข้าวผัดที่มีธัญพืช นะทุกคนคือข้าวผัดที่มีธัญพืช ด้วยราคา100บาทผมว่าคุ้มอยู่นะดูทรงกุ้งและธัญพืช นะกินข้าวเสร็จแล้วทุกคนบรรยากาศเริ่มคึกคักขึ้นแต่รถยังมีนะผมว่าผมไปเข้าไปข้างในนะร้านนวดตรงนี้ทางเข้าถนนคนเดินไปฮะรถหน้าสักหน่อยฮะผมว่าร้านนี้นะร้านเพียรนะร้านเพียรแน่ๆร้านนี้เองที่เรามานวดนะทุกคนนวดเสร็จแล้วไปฮะหวังว่าจะชอบคลิปนะครับเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมาเข้าสารแบบนี้คือพูดเลยว่าไม่เคยมาเข้าสารในช่วงเวลาที่ไม่ดึกและไม่ใช่วันหยุดแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าเส้นทางเข้าเมืองมีหลายเส้นทางจริงๆเส้นทางนี้สาย S1 นะครับจากสนามบินสุวรรณภูมิมาเข้าสารนี่คือมาไม่ยากเลยนะครับทุกคนและแค่เพียง60บาทเท่านั้นหากชอบฝากกดไลค์คลิปแล้วก็กด Subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ